ที่อู่นี่จะวางเครื่องยูเซตเป็นหลักเลยเหรอครับเห็นวางอยู่เต็มเลยก็มียูกับเจแต่ชั่วโมงนี้ก็ยูจะเยอะครับก็วางทุกรุ่นน่ะแหละครับหลักๆตอนนี้ก็เป็นยูกับเจใช่ๆฮะยูเซตทำไมช่วงนี้กลับมามีกระแสอีกแล้วครับเครื่องราคามันไม่แรงฮะพอเจตอนนี้ราคาแพงมากอ๋อตอนนี้เครื่องยูนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับมันก็แล้วแต่เราสั่งซื้อครับแต่ราคาไม่ค่อยเท่ากันแน่นอนโดยประมาณฮะโดยประมาณก็อยู่ 60,000 ครับ 60,000 กว่าบาท1หรือ3ครับ3ยูครับ3ยูครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ 65,000 ครับ 65,000 ใช่ขั้นต่ํา 60,000 เครื่องเจตอนนี้แล้วฮะเครื่องเจถ้าเจโบก็น่าจะไป 8-9,000 นู่นแล้วครับช่างโอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับจะพามาคุยนะครับถึงเรื่องของMitsubishi Pajero ครับวางเครื่อง 3UZ เป็น Pajero โฉมปัจจุบันเดิมคันนี้เป็นเครื่องอะไรครับก็เป็นเครื่อง2004แล้วครับ2004ใช่ครับดีเซลของรุ่นนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคันนี้ก็จะไม่ได้มาแบบปกติใช่ครับคือไม่ได้มากับเครื่องเดิม 2.4 ใช่ครับตอนมาเป็นยังไงฮะสภาพเป็นยังไงครับตอนมาเป็นเครื่อง J ครับเป็นเครื่อง 2J ขอเขาวาง J มาก่อนอีกใช่ครับแต่ไม่จบแต่ว่าตอนมาก็ไม่ได้มีเจติดมาด้วยไม่ติดฮะมาแต่ตัวรถเปล่าๆเลยใช่ก็มาแต่โครงรถเลยอ๋อมาไม่ครบจะได้คุยกับเจ้าของไหมครับว่าทำไมเขาอยากเปลี่ยนเครื่องก็เครื่องดีเซลเขาพังฮะเขาทำเยอะแล้วมันพังแล้วมันไม่ทนอ๋อเขาอยากได้เครื่องที่ทนเครื่องเก่าพังใช่ครับดีเซลพังก็เลยไปวางเจก่อนใช่ครับแล้วเจมีปัญหาอะไรครับมันวิ่งไม่ไหวครับมันพาบอดี้นี้ไปไม่ไหวเครื่องเจนะฮะใช่ครับโอ้ไม่ไหวเลยเหรอไม่ไหวไม่ธรรมดานะไม่ใช่เดบูอ๋อไม่ได้ว่าเครื่องวางไม่ดีหรือว่าไม่จบอะไรนะฮะคือขับแล้วมันรู้สึกว่าไม่จบด้วยครับระบบไฟไม่ได้ด้วยอ๋อเพราะคันนี้เป็นระบบพุทสตาร์ทอะครับเอาแล้วสมมติว่าถ้าพูดในมุมว่าวางเจแล้วจบมันพอได้ไหมกับเครื่องกับรถมันก็ได้ครับแต่ด้วยกำลังยังไงก็สู้ยูเซตไม่ได้อยู่แล้วอ๋อโอเคแต่ว่าคันนี้มีปัญหา2 อย่างเลยคือวางไม่จบด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ากำลังเครื่องมันไม่ดีด้วยไม่โอเคใช่ครับก็เลยเอามาให้ช่างโอ๊ตวาง 3UZ ตอนเห็นตอนทำแล้วก็ดูโหดๆเหมือนกันนะถอดหมดเลยนะมาอย่างนั้นเลยรถมาเปื่อยๆงั้นเลยอ๋อมาอย่างนั้นเลยใช่ครับข้างหน้านี่เปื่อยมาเลยนะฮะใช่ครับอ๋อเพราะว่าเห็นตอนทำแล้วแบบโอ้โหแล้วจริงๆไม่ต้องรื้อขนาดนั้นไหมฮะก็ไม่ต้องรื้อขนาดนั้นนะครับก็เหมือนยกเครื่องธรรมดาใช่ครับเดินทั่วไปนี่ข้างหน้านี่ออกหมดเลยใช่ครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหสวยมากเลยนะเห็นแล้วแบบมันมากเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างโอ๊ตแนะนำถึงการวางเครื่องยูเซตกับปาเจโร่นะฮะปาเจโร่สปอร์ตโฉมปัจจุบันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างก็ถ้าจะให้ดีก็คือเอารถที่มายังไม่ได้ทำอะไรแบบว่าเครื่องเดิมๆมันจะดีกว่าที่วิ่งได้เราก็จะได้พวกหน้าปรุงหน้าปัดอะไรที่สมบูรณ์มากกว่านี้ครับ อันนี้ระบบมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับก็คือเครื่องเดิมก็ไม่มีด้วยแล้วการที่วางเครื่องมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยใส่ไฟอะไรมันก็จะแบบเละไปแล้วใช่ครับมันจะเละแล้วมันจะยุ่งยากถ้าพูดถึงมาแบบสภาพปกติครับอาจจะเป็น 2.4 เดิมมาเลยเครื่องเดิมมาแต่อยากวางยูเซตครับการวางความสมบูรณ์มันจะได้แค่ไหนครับกับการวางยูเซตได้เยอะกว่านี้ครับได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะอันนี้มา 80% นะครับ 80% ในเรื่องอะไรบ้างครับในเรื่องของจะมีปัญหาก็มีเรื่องของหน้าจอแหละครับเรื่องมันวัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับจะได้ไม่ค่อยครบเท่าไหร่แต่เรื่องของการวางตำแหน่งการวางกับเรื่องของพื้นที่อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหากำลังเครื่องไม่มีปัญหาใช่ครับไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับการวางผมอ้างอิงจากห้องเครื่องเดิมแล้วกันครับนะฮะถ้ายกเครื่องเดิมออกแล้วเอายูเซตใส่เนี่ยครับมันต้องทำอะไรบ้างครับก็แท่งเครื่องแท่งเกียร์ตามมาตรฐานทั่วไปแหละครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรติดนะเพราะตัวบอดี้ไม่ต้องทุบอะไรเลยรุ่นนี้ใส่ได้เลยครับใส่ได้พอดีแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไอ้ผนังห้องเครื่องตรงนี้ก็ไม่ต้องครับไม่ต้องเลยหมดเลยใช่ครับอยู่ทรงเดิมหมดเลยแล้วแต่ว่าแท่งเครื่องก็คงไม่ได้พอดีเป๊ะๆหรอกก็จะต้องมีแท่งเครื่องเราต้องทำมีแปลงบ้างใช่ไหมครับเพื่อให้รับกันใช่ครับใช่ครับการแปลงตำแหน่งแท่งเครื่องมันเป็นเรื่องปกติของรถวางเครื่องอยู่แล้วใช่ครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาอะไรใช่ครับไม่เป็นปัญหาแล้วไอ้ตรงซุ้มข้างในข้างล่างเนี่ยมีติดไหมฮะด้านข้างอะไรไม่มีครับไม่มีเลยนะใช่ครับอย่างนี้ก็น่าวางนะฮะใช่ครับส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยติดฮะเพราะห้องเครื่องมาค่อนข้างใหญ่อยู่ครับผมชอบเครื่องยูเซตตรงท่อมันนี่แหละนะเป็นเอกลักษณ์เลยครับฮะสีนี้ก็จะเป็นสียอดนิยมฮะจะพ่นสีนี้ก็ส่วนใหญ่ครับ A2.4 นี่มันกี่แรงม้าไม่รู้จำไม่ได้
ไม่รู้เจ้าของอะไรครับรายละเอียดตรงนี้แล้วตัว3 Uset นี่กี่แรงม้าครับที่จูนคันนี้ไว้ที่260ครับทอร์กอยู่200ประมาณ200ไอ้500กว่าครับอยู่500กว่าที่จูนไว้ใช่ครับที่จูนแล้วเดิมของตัวเครื่องนี่มันอยู่เท่าไหร่ฮะมัน28อยู่แล้วครับคิดจากโรงงานนะครับแต่นี่ด้วยเครื่องเก่าด้วยหลายๆอย่างครับมันก็เลยเหลือเท่านี้ตัวเครื่องวางไปค่อนข้างพอดีครับนะอาจจะแน่นขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยแต่ถือว่าพอดีใช่ครับแล้วอุปกรณ์รอบข้างล่ะครับเรื่องตำแหน่งอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปสำหรับเครื่อง Uset นี่มีอะไรบ้างฮะก็มีกองนี่กองเดิมมันมั้ยฮะไม่ใช่ครับอันนี้ของยูครับอ๋ออันนี้ของ Uset ใช่อันนี้ที่เราต้องแปลงขึ้นมาครับให้มันใส่ได้พอดีแปลงนี่แปลงตำแหน่งใช่ครับแปลงจุดยึดแต่กล่องยังเป็นของยูอยู่ครับของยูอยู่ใช่ครับหม้อน้ำล่ะครับหม้อน้ำนี่ต้องแปลงครับอันน้ำอันนี้แปลงอันน้ำนี่เราสร้างขึ้นมาใหม่ขนาดเท่าเดิมมั้ยครับขนาดเท่าเดิมไม่ครับใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมแล้วติดในตำแหน่งเดิมต้องตัดต้องต่ออะไรไหมครับอันนี้คือเราไว้ใต้คานนะของเดิมจะออกมาข้างนอกหน่อยอ๋อก็ตรงนี้ก็จะแน่นหน่อยใช่ครับเพราะเราใส่เข้าไปใต้คานก็หุบเข้าคานแล้วในส่วนของเกียร์เนี่ยอุโมงค์เกียร์อะไรนี่คือมันเข้าได้พอดีไหมฮะพอดีทั้งหมดครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรไม่ต้องทุบไม่ต้องฟานอะไรเลยเข้ากลางอย่างเดียวครับที่ต้องแปลงอ๋อแล้วคันนี้มาเป็นขับ4ขับ4จะเป็นเพาท่อนเดียวอันนี้เราต้องทำเพา2ท่อนเป็นขับ2ไปแล้วขับ2ไปแล้วครับเจ้าของไม่เน้นขับ4แล้วฮะค่าใช้จ่ายเอาคร่าวๆก็ได้นะฮะไม่ต้องเป๊ะก็ได้เอาแบบพอเป็นกลางๆก็ได้เพราะว่าราคาที่แน่นอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาค่าเครื่องเกียร์หรือว่าค่าแรงอะไรเงี้ยอาจจะต้องมาคุยกันชัดๆใช่ครับมันขึ้นอยู่กับตกแต่งด้วยครับเราก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแค่ไหนแต่คันนี้เขาต้องการการเต็มทุกอย่างไม่ยันท่อก็คือเราได้สร้างใหม่ทั้งหมดเลยคันนี้ต้องดูว่าอยากเก็บรายละเอียดอะไรไหมใช่ความสวยงามความเรียบร้อยใช่ครับนะฮะเอากลางๆเครื่องเกียร์นี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ที่ร้านถ้าวางเบ็ดเสร็จอยู่ก็อยู่แสนต้นๆครับทั้งอันนี้เบ็ดเสร็จเลยเหรอฮะทั้งเครื่องเกียร์และค่าวางใช่ครับแต่คือเดิมนะครับไม่ได้ทำสีอะไรแบบนี้อ๋อเครื่องเดิมนะเป็นสแตนดาร์ดใช่ไม่ได้เก็บไม่ได้ชุบไม่ได้อะไรนะใช่ครับต้องมีเรื่องเก็บงานหรือว่ามีทำช่องล่างตามไหมครับไม่ต้องครับจริงๆแล้วมันเบากว่ายูเอ็มเบากว่า 2J นะครับเพราะด้วยเสื้อมันเป็นมินิมะรถก็มาทรงนี้ครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะบานปลายใช่ครับครับผมขอดูข้างในเลยได้ไหมครับว่าไอ้ตำแหน่งเกียร์เดี๋ยวช่างโอ๊ตเข้าของหนูเลยครับเดิมหมดเลยครับเดิมภายในนี่คือเดิมทุกอย่างครับเดิมของปาเจโร่เลยใช่ครับเดิมของปาเจโร่เลยอ๋อก็คันเกียร์เนี่ยเอาไปต่อกับไอ้ตัวเกียร์ใช่ครับเราแปลงด้านล่างอย่างเดียวอ๋อใช่ครับขึ้นตำแหน่งเดิมเลยฮะใช่ครับตำแหน่งเดิมทั้งหมดระยะมันพอดีเลยนะหรือว่าต้องทำลิงก์ต่อเราแปลงด้านล่างครับอ๋อครับแต่ตัวคันเราใช้ของเดิมเราเพื่อคงตรงนี้ไว้เพื่อจะได้สวยงามเหมือนเดิมครับก็คือมีการดัดแปลงแหละข้างล่างก่อนที่มันจะขึ้นมาใช่ครับแต่ก็ทำให้มันขึ้นในตำแหน่งเดิมใช่ครับเพราะว่าข้างในก็จะดูเดิมๆเลยใช่ครับเดิมหมดเลยเนาะไม่มีอะไรที่แบบผิดแปลกไปจากเดิมเลยนะใช่ครับที่บอกเรื่องของหน้าปัดแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของไอ้ตำแหน่งเกียร์ด้วยไหมฮะไฟตำแหน่งเกียร์ใช่ครับไฟตำแหน่งเกียร์ยังไม่ขึ้นครับเพราะตอนนี้มันระบบแคนทั้งหมดนะค่อนข้างทันสมัยแล้วครับมันก็เลยจะยุ่งยากหน่อยตอนนี้ไฟไม่ขึ้นก็คือแค่ไฟไม่ขึ้นแต่ตำแหน่งก็ตามนี้ใช่แต่ว่าเราก็ติดจอเสริมให้ครับก็คือมีตำแหน่งเกียร์เหมือนกันเปิดออนอะไรก็ได้ครับเปิดกุญแจเลยก็ได้ตัวนี้ใช่ไหมเกียร์ใช่ครับนั่นคือไฟโชว์เกียร์ครับอ๋อเรามาใส่ตรงนั้นแทนก็แค่ไฟไม่ขึ้นเท่านั้นนะของเดิมไหมของเดิมของหน้าปัดที่กระพริบอ๋อไฟนี่ของเดิมมันจะกระพริบอยู่แค่นั้นครับอ๋อคือจอซัดดีที่เราเสริมขึ้นมาในเรื่องของวัดรอบเรื่องของความร้อนอะไรพวกนี้ครับที่เสริมขึ้นมาเป็นเพราะว่าตัวนี้มีปัญหาเรื่องสายไฟทำให้หน้าปัดขึ้นได้ไม่ครบได้ไม่ครบก็เลยเอาตัวนี้มาเสริมใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะนำมาแทนเสริมเพราะวันนั้นถ้ามีตัวนี้เสริมก็ถือว่าจบเหมือนกันใช่ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแม้ว่ามาตรเดิมใช่ครับอย่างที่คุยตอนแรกว่าถ้าเป็นรถเดิมๆมาเนี่ยไอ้พวกข้อมูลพวกนี้เราจะทำขึ้นได้หมดครับขึ้นที่นี่ได้หมดเลยใช่ถ้ารถมาเดิมอ๋อแต่ตอนนี้คือรถมันเละครับค่อนข้างเละเรื่องสายไฟด้วยเลยแต่ว่าพอมีไอ้มาตรวัดเสริมตัวเนี้ยครับก็คือครบแล้วครับครบที่รถต้องมีแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรด้วยนะใช่ครับก็เป็นมาตรวัดแยกไปดูวัยรุ่นไปถ้าใครไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณครับอยากได้แรงก็เหมาะอยู่ครับอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างครับกินน้ำมันแค่ไหนรถน้ำหนักขนาดนี้ก็ต้องมี10โลลิตรนะครับ10โลลิตรใช่ครับที่ช่างโอ๊ตลองมานี่เป็นยังไงบ้างฮะฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับใช้ได้ครับก็อยู่กลางๆครับคันนี้อยู่กลางๆเพราะด้วยเฟืองท้ายมันไม่มีให้เล่นมากครับถ้าได้เฟืองท้ายที่ดีกว่านี้ก็จะวิ่งดีกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ใช้เฟืองอะไรเฟืองเดิมเฟืองเดิมอยู่ครับเฟืองเดิมอยู่ถ้าแนะนำหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นนี้ต้องเป็นเบอร์อะไรฮะก็ต้องใส่ถ้า
4.1 หรือ 4.5 ครับด้วยล้อที่ใหญ่ด้วยครับอ๋อเขาเปลี่ยนล้อมานะฮะใช่ล้อมา22เลยครับนะเดี๋ยวคุยเรื่องเกียร์สักนิดนึงครับผมนะเพราะว่ามีเกียร์ให้เลือกทั้ง5สปีดและ6สปีดใช่ครับ5สปีดกับ6สปีดราคาต่างกันเท่าไหร่ฮะก็ต่างกันอยู่หมื่นกว่าบาทครับมันต่างกันยังไงฮะในเรื่องการใช้งานยังใช้งานก็คือถ้า6สปีดจะได้รอบที่ต่ำกว่าครับได้อัตราทดที่ชิดกว่าก็จะขี่สนุกกว่าครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าแต่เรื่องของปรับจูนอะไรก็จะดีพา5สปีดง่ายกว่าใช่ครับเพราะว่า6สปีดสามารถรีแฟนได้ครับครับ5สปีดรีแฟนไม่ได้แล้วก็ใช้ E20 ได้ใช่ครับ E20 5สปีดนี่คือรีแฟนไม่ได้ใช่ครับใช้ E20 ไม่ได้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ดีเท่า6สปีดไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับแล้วถ้าอยากวาง UZ แต่อยากใช้เกียร์ธรรมดาก็ได้เหมือนกันครับก็แล้วแต่เราจะเลือกครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ถ้าง่ายสุดก็เป็นเกียร์วีโก้อะไรแบบนี้ครับเกียร์ธรรมดาส่วนใหญ่จะไปใช้พวก 4V ส่วนใหญ่ครับถ้า 4V ที่วางอยู่ Z ใช่ครับก็นิยมใช้เกียร์ธรรมดาใช่แต่ถ้ารถแนวแบบขับใช้งานอย่างนี้ครับเอาเกียร์ออโต้ดีกว่าใช่ครับสบายกว่าแล้วต่างกันหมื่นกว่าบาทนี่ก็6สปีดใช่ครับน่าจะจบใช่ครับเป็นข้อมูลสำหรับคนที่อาจจะกำลังสนใจหรือกำลังมองอยู่ว่าอยากวางเครื่องอะไรดีครับผมถ้าอยากได้เครื่องแรงๆตอนนี้ก็ UZ ใช่ครับ3 UZ นะฮะใช่ครับครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้ดูอ่ะปาเจโร่ครับผมนะฮะแต่จริงๆก็รถอะไรก็วางได้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณช่างโอ๊ตมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับพาไปลองนั่งหน่อยได้ไหมฮะได้ครับได้ครับคือเรียกว่าแรงเหลือๆได้เลยใช่ครับ UZ กำลังเหลืออยู่แล้วครับได้ลองท็อปสปีดไหมครับเนี่ยได้ลองอยู่ที่108ครับที่เกียร์4ฮะจริงๆน่าจะไหลได้อีกหรือสบายมากครับ200กว่าสบายครับแต่เอาให้รู้ว่าเนี่ยประมาณนี้ได้แน่นอนนั้นให้ลูกค้าไปลองเองดีกว่าช่วงล่างไม่ได้ทำอะไรนะฮะแล้วระบบเบรกล่ะครับระบบเบรกคันนี้ใส่ของไคเยนมาแล้วครับอ๋อเขาใส่มาแล้วแล้วถ้าพูดถึงระบบเดิมไหวไหมฮะเดิมไหวไหมก็ได้นะครับถ้าเราเป็นคนขับรถไม่จี้มากอะไรมากอ๋ออยู่ที่การขับด้วยนะใช่ครับแต่ว่าถ้าการขับโอ้แต่คนที่วางเครื่องอยู่เซตนี่ผมว่าเขาก็คงขับไม่เบาอ่ะใช่ครับใช่ครับก็น่าจะทำซะหน่อยส่วนใหญ่เครื่องจะก็พาสนุกเครื่องพาเพลินนะเออใช่ใช่จริงเพราะดูจะออกตัวเมื่อกี้แล้วเบาๆเลยนะใช่ครับตัวลอยเลยใช่ครับถ้าลูกเล่นก็จะมีท่อเป็นระบบออโต้ฮะเป็นสูตรของทางร้านนะครับมีเป็นหม้อพักแคปซูลแล้วก็มีหม้อไส้ย้อนครับแล้วก็ใส่วาล์วท่อไอเสียครับวาล์วที่เป็นสำหรับเปิดไบพาสนะครับแต่ของเราพิเศษตรงที่ว่ามันจะเปิดสั่งเปิดตามรอบได้ครับคันนี้อย่างคันนี้ผมตั้งไว้ที่ 4,800 นะให้เปิดก็ด้วยเรื่องของหลักถ้อยเสียเนี่ยเครื่อง NA เนี่ยต้องการนั่นนะเพื่อจะได้มีทอร์คมีกำลังในการออกตัวครับถ้าเราเป็นท่อโล่งไปเลยเนี่ยคือต้องใช้รอบก็คือต้องเร่งเยอะถึงจะมีกำลังออกไปก็เลยตั้งไว้ที่ 4,800 ใช่ครับแล้วนี่เราตั้งไว้ที่ 4,800 ครับจะเปิดดังตลอดก็ได้เพราะผมมีไว้2ระบบฮะอันนี้ก็เปิดก็จะดังเลยครับเนี่ยโอ้โหก็จะได้ลง V8 ไปเลยครับแต่เราสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีแรงมันจะมีแต่เสียงอย่างเดียวมันคือมันจะโล่งอ่ะใช่ครับก็คือมันไม่ได้กำลังครับผมก็เลยทำเป็นท่อวาล์วเปิดอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อมันจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าได้ทั้งต้นและปลาย